กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิพิซซ่าขนมจีบคุณผู้ชมคงจะคิดว่าอุตายตกลงทำทั้งพิซซ่าทำทั้งขนมจีบเปล่าแต่ในความเป็นจริงอ่ะเราทำขนมจีบแต่เราจะเสิร์ฟเป็นแบบพิซซ่าหรือเรากำลังจะเสิร์ฟพิซซ่าแต่เราทำขนมจีบโอ้ตายละเวียนศีรษะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการทำขนมจีบก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมครับหมูบดนี่ถนัดเลยพอใส่ถุงมือเท่านั้นแหละมันหมูแหมส่วนนี้คุณผู้ชมอาจจะคิดมากนะถ้าคิดมากไม่ใส่ก็ได้แต่หมูติดมันละกันแต่นี่ก็เอาเถอะเดี๋ยวมันจะไม่เด้งดึงดังไงคุณผู้ชมเนื้อกุ้งก็ใส่ลงไปด้วยปรุงรสซะหน่อยคุณผู้ชมรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกใส่ลงไปซะน้ำตาลทรายนิดนึงไม่เยอะซอสปรุงรสใส่ลงไปแล้วก็ซอสเห็ดหอมใส่ลงไปน้ำมันงาต้องใส่นะมันจะได้หอมๆคุณผู้ชมนิดเดียวแล้วก็ใส่ต้นหอมด้วยแต่ต้นหอมเดี๋ยวใส่ทีหลังเราขยำตรงนี้ซะก่อนให้เข้ากันนะคุณผู้ชมถ้ามีเวลานะกระมังใหญ่ๆก็ฟาดไปอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องอ่ะคุณผู้ชมเราแค่นี้ก็พอต้นหอมซอยนี่ไงใส่ตอนนี้เพราะถ้าคุณผู้ชมใส่ไปก่อนแล้วก็ฟาดไปด้วยมันจะช้ำชอกเอาละพร้อมแล้วที่จะจับเป็นลูกๆแบบขนมจีบนะคุณผู้ชมนะตัดแป้งเกี๊ยวซื้อมานะคุณผู้ชมนะแล้วก็มาทำให้เป็นแผ่นกลมไม่งั้นจะมีปลายแหลมๆพอปลายตามมุมสี่เหลี่ยมเป็นนึ่งแล้วมันจะแห้งกระด้างคุณผู้ชม1ช้อนก็พอแล้วคุณผู้ชมเนี่ยจับจีบขึ้นมาก่อนคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลอุ๊ยตายละมันจะเป็นทรงไหมเป็นอะไรไหมนี่นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยกดเราใช้ช้อนเสร็จตรงนี้นะเราก็บีบเข้าไปด้วยประเดี๋ยวความชื้นของหมูก็จะทำให้แผ่นเกี๊ยวเนี่ยเกาะติดกันเป็นทรงคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาใส่ลงไปวางไปทีละลูกเดี๋ยวเราก็จัดการนึ่งซะ15นาทีเท่านั้นนะคุณผู้ชมพอหมูสุกก็ใช้ได้ที่เราเรียงแล้วก็ใส่ลงไปในวงแหวนเพราะว่าเราจะให้หนมจีบเราเกาะกันเป็นก้อนกลมก่อนจะนึ่งเราก็ดึงวงแหวนออกเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะได้ขนมจีบเป็นทรงแบบนี้วางใส่ในลังถึงจัดการนึ่งซะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้จะรู้ว่าสุกแล้วแน่นอนกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากเลยเวลาขนมจีบสุกเนี่ยแล้วก็หอมน้ำมันงา นะคุณผู้ชมนะอุ้ยหูไม่ร้อนด้วยดีจังเลยอ่ะกรึบเห็นไหมขนมจีบของเราสุกแล้วประเดี๋ยวเราทำให้มันกลายเป็นพิซซ่ากันนะด้วยการเสกเวทมนต์ก่อนที่จะเริ่มต้นทำให้มันกลายเป็นพิซซ่าเราก็ต้องเตรียมถาดอันนี้เป็นถาดกระทะร้อนนะคุณผู้ชมก็ขโมยมาทาน้ำมันพืชที่ก้นถาดซะแล้วก็จัดการย้ายขนมจีบที่เรานึ่งไว้ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมเรียบร้อยนะให้มั่นใจว่าขนมจีบได้พลากออกจากกันเป็นชิ้นๆเพราะว่าเวลารับประทานจะได้หยิบออกมาได้ง่ายๆไม่งั้นต้องยกมาทีนึงเป็นแผงเอาล่ะไม่เกาะกันแล้วนะอย่างนี้นะคุณผู้ชมโรยสลัดครีมแล้วก็ซอสมะเขือเทศสับวางหน่อยนะคุณผู้ชมนะออริกาโน่เป็นเกล็ดแห้งว่าตายขนมจีบอะไรใส่ออริกาโน่จะบ้าตายแต่ว่ามันอร่อยนะคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมต้องเลือกแล้วล่ะจะเป็นเชดดาร์เป็นมอสซาเรลล่าหรือจะเป็นพาร์มิซานนิดหน่อยเพื่อให้มันมีกลิ่นแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่ามอสซาเรลล่าเวิร์กสุดนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยก็จัดการคีบซะยกมาใส่ในฝาอบคุณผู้ชมก็มีอยู่แล้วทุกบ้านนะฝาอบเนี่ยขยับตำแหน่งหน่อยเอาล่ะอุณหภูมิ200ตั้งเวลาอ่ะต้องรอแล้วล่ะคุณผู้ชมตอนเนี้ยยืนซับน้ำลายที่สอออกมาตลอดเวลาเลยนะมันน่ากินโอ้ยคุณผู้ชมชีสเยิ้มละลายเชียวพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคุณผู้ชมครับนี่น่าทานมาก
เสิร์ฟร้อนๆนะคุณผู้ชมออริกาโน่อีกสักนิดหนึ่งพอมีกลิ่นท็อปโนสพาสลีย์แบบฝรั่งนะคุณผู้ชมนะจิ้มลงไปตรงนี้ตายแล้วรีบเสิร์ฟเลยคุณผู้ชมพิซซ่าขนมจีบพิซซ่าอะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเป็นไงคุณผู้ชมน่ารับประทานใช่ไหมตำรับที่ต้องเสิร์ฟร้อนๆแบบนี้เหมาะกับช่วงเวลาที่คุณต้องดูแลสุขภาพและเดี๋ยวนี้เราต้องดูแลสุขภาพกันตลอดไปแล้วนะเพราะโลกใบนี้ไม่เหมือนเก่าแล้วล่ะคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้มีที่รายการกินได้ก็กินนะคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับวันนี้เราจะเอาเกี๊ยวซ่าของเรามาจี่ให้อร่อยและนอกเหนือจากจี่ให้อร่อยเสร็จแล้วเรายังมีเมนูเด็ดๆจากเกี๊ยวซ่ามาฝากด้วยไม่ต้องรอน้ำมันร้อนนะคะเรียงเกี๊ยวซ่าของเราลงไปเลยเคล็ดลับของเราที่ทำให้เกี๊ยวซ่าของเรานุ่มใส่น้ำลงไปนานาจะปิดฝาเข้าไว้ประมาณ2นาทีตำรับข้าวผัดกุนเคียงอบเผือกนะคุณผู้ชมตำรับนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผัดหรอกคุณผู้ชมเพราะเราใส่ในเตาไมโครเวฟข้าวอบกุนเคียงใส่เผือกแบบนี้คุณผู้ชมจะต้องรับประทานคู่กับพริกที่แบบหวานๆหอมๆนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ